It is my duty to fight. I'm Hua Mulan. I will bring honor to us all. สวัสดีชาวดีดักผู้รักการดูหนังทุกท่านครับในวันนี้นะครับหนังที่เราจะมารีวิวกันวันนี้ก็คือเรื่องมู่หลานมีใครไปดูกันแล้วบ้างก็บอกผมหน่อยแล้วกันสำหรับเรื่องมู่หลานในครั้งนี้เป็นฉบับไลฟ์แอคชั่นที่ไม่ใช่ฉบับการ์ตูนโดยดิสนีย์นี่แหละเอามาเปลี่ยนให้มันเป็นฉบับคนจริงๆแสดงต้องบอกก่อนว่าตอนที่ผมไปดูมู่หลานเนี่ยนะผมไม่ได้ทำการบ้านหรือว่ามีเนื้อหาอะไรในหัวหรอกไม่เคยดูมู่หลานมาก่อนเลยมีแต่เก็บข้อมูลจากตามเพจต่างๆแล้วก็ตามช่องยูทูบเบอร์ต่างๆจนก่อนจะไปดูเนี่ยมันมีข่าวที่ค่อนข้างเป็นด้านลบของนักแสดงนำอย่างหรืออี้เฟยแต่ก็ไม่ได้เป็นเหตุผลหลักที่จะทำให้ผมไม่ได้ไปดูเพราะว่าผมตัดสินใจจากหนึ่งก็คือเป็นหนังที่ดิสนีย์เป็นคนผลิตเองจากตัวอย่างแล้วเนี่ยดูไปในทิศทางที่ค่อนข้างจะดูดราม่าแล้วก็มีฉากแอคชั่นหลายๆฉากที่ดูน่าสนใจนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะไปดูอย่างแน่นอนความรู้สึกหลังจากที่ดูจบนะครับก็ขอบอกก่อนว่ามู่หลานฉบับคนแสดงเนี่ยโอ้โหสามารถทำออกมาได้อยู่ในระดับดีปานกลางนะสำหรับผมไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแฮปปี้หรือมันสุดอะไรขนาดนั้นดูเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะมีความดราม่าผสมกับฉากแอคชั่นต่างๆที่ทำออกมาได้ดีแล้วก็มีมุกตลกที่สอดแทรกอยู่ตามเนื้อเรื่องเนี่ยถ้าเกิดว่าเก็ตก็อาจจะเก็ตแต่ถ้าไม่เก็ตบางมุกก็ไม่เก็ตไปเลยเพราะว่าเหมือนมีมุกนึงที่ผมเจอมาก็คือมุกตัวละครหนึ่งตัวที่อยู่ในฉบับการ์ตูนเนี่ยมันถูกตัดออกไปใครที่เคยดูมู่หลานฉบับการ์ตูนแล้วมาดูฉบับไลฟ์แอคชั่นเนี่ยก็จะรู้ว่ามีหนึ่งตัวละครเนี่ยที่เป็นมุกตลกที่สอดแทรกอยู่ตลอดแต่ว่าไม่ได้เป็นตัวละครที่เหมือนกับฉบับการ์ตูนส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็คิดว่าการที่ผมรู้สึกกับเรื่องมู่หลานในระดับปานกลางไม่ได้รู้สึกว้าวรู้สึกว่ามันใช่หรือมันเฮ้ยแฮปปี้มากๆนะก็อาจจะเป็นเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้ทำการบ้านมาดีพอที่จะดูมู่หลานก่อนนะครับเลยทำให้ความรู้สึกมันดรอปลงแล้วก็อาจจะมีอาการที่เมากับหมัดของเทนเน็ตอยู่นะครับเพราะว่าพอเข้าไปดูแล้วเนี่ยมันคนละแนวกับเทนเน็ตไปเลยครับคือเทนเน็ตมันทำให้อรรถรสในการดูหนังของผมณวันที่ไปดูมู่หลานเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอาการเมาค้างจากเทนเน็ตนะครับทีนี้นะครับเรื่องมู่หลานนะครับโดยประเด็นหลักเนี่ยจะเน้นไปที่ตัวของมู่หลานหรือว่านักแสดงนำที่รับบทโดยหลิวอี้เฟยจะต้องมาถ่ายทอดเรื่องราวตั้งแต่เป็นเด็กแล้วมีพลังพิเศษแต่ว่าไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้เพราะว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยมันจะต้องอยู่กับบ้านกับเรือนมันจะต้องอยู่กับครอบครัวนะต้องคอยดูแลปรนิบัติแล้วก็จะต้องแต่งงานแล้วก็ไปมีครอบครัวของตัวเองตรงจุดนี้แหละมันเลยทำให้มู่หลานที่มีพรสวรรค์มีพลังพิเศษก็จะต้องเก็บซ่อนพลังนี้เอาไว้คอยที่จะปิดบังตัวตนเพื่อไม่ให้แปลกแยกไปจากผู้หญิงคนอื่นๆแต่ว่าเรื่องราวมันกลับผิดไปเนื่องจากว่าฮ่องเต้เนี่ยเรียกรวมพลผู้ชายที่อยู่ในประเทศเนี่ยไปรวมตัวกันเพื่อที่จะทำสงครามทีนี้บ้านของมู่หลานเนี่ยมีอยู่แค่มู่หลานแม่น้องสาวแล้วก็พ่อด้วยความที่สังคมในสมัยก่อนครับมันต้องมีผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้าแล้วผู้หญิงเนี่ยเป็นช้างเท้าหลังอยู่ถ้าเกิดว่าพ่อของมู่หลานเนี่ยจะต้องไปออกรบทำให้ช้างเท้าหลังที่เป็นผู้หญิงในบ้านทั้งหมดเนี่ยจะต้องเกิดความยากลำบากอย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าพ่อไม่กลับมาอีกก็จะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยทีนี้มู่หลานเนี่ยเลยต้องตัดสินใจครับที่จะต้องไปออกรบแทนพ่อแต่ด้วยเหตุผลอะไรยังไงหรือว่าความซับซ้อนมันเป็นยังไงเนี่ยให้ลองไปติดตามดูกันในมู่หลานที่โรงภาพยนตร์กลับมาที่นักแสดงนำนะครับก็คือหลิวอี้เฟยที่มารับบทเป็นมู่หลานอย่างที่บอกไปว่ามู่หลานเนี่ยเป็นตัวดำเนินเรื่องหลักเลยเป็นตัวละครหลักผมก็ขอชมหลิวอี้เฟยก่อนนะครับที่สามารถถ่ายทอดแล้วก็มาสวมบทบาทมู่หลานทำให้มู่หลานมีอะไรมากขึ้นจากการแสดงออกทางสายตาความรู้สึกแล้วก็สีหน้าท่าทางต่างๆเนี่ยมันเห็นแล้วมันก็โอเคมันดีแต่มีจุดติอยู่จุดนึงก็คือเรื่องของการแสดงออกให้ดูเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยด้วยความที่ลิวี่เฟย์หน้าค่อนข้างที่จะหวานเป็นผู้หญิงเรียกว่าน่ารักเลยอ่ะดังนั้นพอมาสวมบทบาทที่ต้องปลอมตัวเป็นผู้ชายเนี่ยมันเลยทำให้ผมอ่ะรู้สึกว่าไม่ใช่มันเหมือนดูซีรีส์เกาหลีอยู่อ่ะแบบผู้หญิงปลอมตัวเป็นผู้ชายแล้วพูดฮะอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็เข้าใจว่านี่ผู้ชายแล้วนะอะไรอย่างนี้มันโอ้มันตลกอ่ะตรงนั้นคือกลายเป็นว่าผมดูแล้วผมตลกมากกว่าที่จะกลายเป็นโทนดราม่าที่แบบ
ดูต้องอดทนต้องกังวลต้องคอยกลัวว่าจะถูกเปิดเผยความจริงหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วเนื้อเรื่องแล้วก็การแสดงของหลิวยี่เฟยเนี่ยพยายามที่จะทำให้เรารู้สึกไปในทิศทางนั้นมากกว่านอกจากนี้นะครับมู่หลานยังได้สื่อสารเรื่องนึงออกมาอย่างชัดเจนในเรื่องของสังคมที่ผมได้พูดไปในสมัยก่อนเนี่ยสิทธิแล้วก็ความเท่าเทียมกันของคนในสมัยนั้นเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะมีมากกว่าโดยในตัวเรื่องเนี่ยมันจะมีฉากบางฉากที่ค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนเลยว่าผู้ชายเนี่ยพูดเหยียดหยามผู้หญิงว่าไม่มีทางทำได้หรอกทำไอ้นั่นไม่เป็นหรอกทำไอ้นี่ไม่เป็นหรอกแต่ตรงส่วนเนี่ยมันเลยยิ่งทำให้เห็นชัดว่าในสมัยก่อนเนี่ยสังคมที่แบ่งแยกเพศมีอยู่จริงๆส่วนสังคมในปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนาไปมากขึ้นจนทำให้ตอนนี้สิทธิแล้วก็ความเท่าเทียมกันของทุกๆเพศมีเหมือนกันผมมองว่าเขาตั้งใจที่จะสื่อสารในเรื่องของการแบ่งแยกเพศอย่างชัดเจนโดยมองว่าผู้หญิงก็สามารถมีสิทธิแล้วก็มีเสียงมีพลังได้มีอำนาจที่จะสามารถช่วยเหลือหรือว่าปกป้องบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญได้เช่นกันและสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ดูมู่หลานผมก็อยากจะบอกว่าสามารถไปหาดูได้ที่โรงภาพยนตร์ผมเชื่อว่าช่วงที่ผมลงคลิปเนี่ยน่าจะยังไม่ออกจากโรงภาพยนตร์เนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มาดูคลิปนี้หลังจากที่มู่หลานออกจากโรงภาพยนตร์แล้วอยากไปหาดูก็สามารถไปดูได้ที่ช่องทาง Disney Plus นะครับสุดท้ายใครที่ยังไม่ได้เป็นชาวดีดัก Channel ก็อย่าลืมกดติดตามช่องดีดัก Channel ไว้ด้วยนะครับมีทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook หนังไม่มีทางสมบูรณ์หากปราศจากคนดูแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ